บรรพชนกำหนดไว้องครักษ์หยกเขียวบุกด่านด้วยกันได้ใช่ไหมแต่องครักษ์หยกเขียวคือจินฝานถ้าเป็นประมุขสำนักมีอำนาจแต่งตั้งองครักษ์หยกเขียวตอนนี้แม่นางอุ๋นเป็นองครักษ์หยกเขียวคนใหม่สำนักไม่ได้กำหนดว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้มั้งผู้หญิงเป็นองครักษ์ได้แต่ข้าอยากดูสร้อยหยกเขียวของนางก่อนข้ารีบเข้าทดสอบที่บรรพตหลังเลยไม่ทันได้อยู่นี่ก่อนเข้าบรรพตหลังมีของที่จะมอบให้ท่านถ้าถูกถามก็บอกว่าเป็นองครักษ์หยกเขียวของท่านประมุขวางใจเถอะข้าจะพลีชีพปกป้องท่านประมุขไม่เชื่อข้าเหรอใจคนเชื่อยากที่สุดแล้วความเห็นแก่ตัวเชื่อได้หรือไม่ถ้าเป็นความเห็นแก่ตัวข้าปกป้องท่านประมุขได้อยู่แล้วถ้าเขาไม่อยู่แล้วข้าก็อยู่ที่นี่ไม่ได้